ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยกระผมขออภิปรายกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและหน่วยงานในกำกับซึ่งกับผมเองนะครับได้ปรับลด 1% นะครับงบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ไม่เยอะครับถ้าเทียบกับกระทรวงอื่นก็งบประมาณแค่ 3,054 ล้านเศษนะครับผมขอปรับลด 1% นะครับเป็นเงิน30ล้านซึ่งส่วนที่ขอปรับลดนั้นนะครับก็อยู่ในแผนพื้นฐานด้านความการสร้างความสามารถในการแข่งขันพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันในหมวดค่าครุภัณฑ์นะครับที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักค่าจ้างเหมาบริการนะครับก็ขอให้พิจารณาตามความสำคัญนะครับซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาผมคิดว่าปัจจุบันนี้นะครับเรามีระบบการประชุมทางระบบซูมนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะประหยัดการประชุมสัมมนาลงไปได้นะครับผมก็เลยคิดว่าสามารถตัดลงได้แค่ 1% นะครับแต่ในอีกส่วนหนึ่งผมยังไม่เห็นมีโครงการนะครับที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ชัดเจนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับเราต้องยอมรับว่าเม็ดเงินที่เราได้จากการท่องเที่ยวเราได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติปัจจุบันนี้เรามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทยคือในเมืองไทยกันเองนะครับซึ่งเป็นการบังคับกันไปเที่ยวเพื่อได้งบประมาณกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าการไปท่องเที่ยวลักษณะนี้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับถึงแม้จะมีประโยชน์เล็กน้อยในบางพื้นที่ที่ไม่เคยมีการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแต่อย่าลืมว่าหลักในการท่องเที่ยวเป็นหลักคือเราต้องการเงินจากต่างประเทศเข้ามาท่านประธานที่เคารพครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนที่มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเขามีความประทับใจอะไรปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวนะครับหรือคนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันมีจำนวนน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับให้คนที่เข้ามาจำนวนน้อยเนี่ยนะครับใช้เงินมากที่สุดจ่ายมากที่สุดเพื่อเราจะได้เงินเข้าประเทศมากที่สุดในขณะที่เรากำลังรอคนจำนวนมากเข้ามาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาจะชอบท่องเที่ยวยามราตรีท่านประธานครับยามราตรีมีอะไรครับมีคลับบาร์คาราโอเกะร้านอาหารนะครับที่พักขายของที่ระลึกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่การท่องเที่ยวในยามราตรีนั้นนะครับเราเองยังมีข้อจำกัดในเรื่องเวลานะครับเราไปบังคับให้ร้านคลับบาร์คาราโอเกะร้านอาหารยามค่ำคืนเนี่ยที่เขากำลังจะขายของได้ในช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งคนกำลังแน่นร้านครับแต่เราไปปิดเขาครับท่านประธานครับเราแค่เปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวนักท่องเที่ยวมีจำนวนจำกัดนี่นะครับจะทำอย่างไรให้เขาสามารถใช้เงินมากที่สุดก็คือขยายเวลาในการท่องเที่ยวเขาในยามกลางคืนออกไปสิครับแล้วเกิดประโยชน์ตรงไหนครับเกิดประโยชน์คือร้านค้าต่างๆคลับบาร์คาราโอเกะนักท่องเที่ยวยามค่ำคืนเนี่ยนะครับเขาใช้เงินเยอะผู้ประกอบการเหล่านี้ก็จะมีรายได้มากขึ้นมีการจ้างงานนะครับพนักงานก็มีการจ้างงานนะครับรถเมล์รถบรรทุกรถแท็กซี่สามล้อมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างมีรายได้กันหมดครับผมก็เลยคิดว่าแค่ปรับวิธีการคิดแค่ปลดล็อกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับจากการที่เที่ยวถึงตีหนึ่งเราเปิดการท่องเที่ยวตลอดได้ไหมครับ24ชั่วโมงครับร้านไหนมีความสามารถขายถึงสว่างขายสิครับร้านไหนขายไม่ได้เขาจะปิดเองโดยธรรมชาติฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไม่ควรจะมาจำกัดเรื่องเวลาไม่ใช่ว่าเราจำกัดเวลาให้ธุรกิจเหล่านี้ขายแค่ตีหนึ่งแต่ไปส่งเสริมธุรกิจบางธุรกิจขายได้24ชั่วโมงอย่างนี้มันก็เอาเปรียบกันท่านประธานผมก็เลยคิดว่าเรามาปรับเรื่องนี้อีกอย่างนึงครับเราจะต้องปรับการท่องเที่ยวนะครับให้มีความสะดวกให้มีความปลอดภัยให้มีความประทับใจสะดวกยังไงครับสะดวกในการเดินทางนะครับเรามีพื้นที่ท่องเที่ยวในทั่วประเทศโดยเฉพาะเมืองหลักเมืองรองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเมืองรองนะผมสงสารครับบางพื้นที่นี่นะครับการท่องเที่ยวเนี่ยน่าไปท่องเที่ยวครับอย่างกรณีผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านผมเนี่ยนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญครับติดระดับโลกนะครับก็คือไดโนเสาร์แต่การเดินทางนะครับยังไม่สะดวกเท่าที่ควรถนนทางก็ถามว่าดีไหมก็สู้เมืองหลักไม่ได้
นะครับรถไฟก็ไม่มีเครื่องบินก็ไม่มีท่านประธานก็ไปรถส่วนตัวนี่แหละครับก็เลยทำให้การท่องเที่ยวมันไม่สามารถที่จะเจริญได้เท่ากับเมืองหลักผมก็เลยอยากให้ไปมองที่เมืองรองด้วยเพื่อให้การท่องเที่ยวมีความหลากหลายนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องความปลอดภัยครับรัฐต้องให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทุกปีครับจะมีการ อะไรครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีประสบอุบัติเหตุบ้างโดนข่มขืนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมอยากให้เรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องกำกับดูแลอย่างดีนะครับเพื่อให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเราไม่เป็นลักษณะที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวาดกลัวและที่สำคัญคือความประทับใจครับท่านประธานคนไทยเนี่ยนะครับเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจได้และการบริการของคนไทยก็ดีฉะนั้นเราต้องมีงบในเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับทำให้การบริการที่ค่อนข้างจะดีรวดเร็วปลอดภัยแล้วการท่องเที่ยวในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะขายได้คือเรื่องการส่งเสริมนะครับเรื่องอาหารไทยเนี่ยก็คืออาหารโลกเราควรจะมีการส่งเสริมนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยให้มีความสะอาดปลอดภัยนะครับมีรสชาติที่ดีและราคาย่อมเยาไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับและที่สำคัญคือการท่องเที่ยวตามประเพณีต่างๆถ้าจะให้มีการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยนะครับให้ฟื้นประเพณีการจัดงานวัดขึ้นมาท่านประธานวัดในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายครับต้องอนุญาตให้วัดจัดงานถ้าวัดจัดงานแล้วจะมีการขายของในวัดเนี่ยนะครับประชาชนได้ประโยชน์จริงๆครับโดยเฉพาะนักดนตรีนักร้องวงดนตรีเครื่องเสียงทุกอย่างเขาก็มีงานทำนะครับทุกอย่างมีงานทำหมดก็ทำให้เศรษฐกิจของรากหญ้าเศรษฐกิจของพื้นเมืองเนี่ยครับมันไปได้นะครับทุกคนก็สามารถอยู่ได้ไม่ใช่ส่งเสริมเฉพาะการเที่ยวเมืองหลักอย่างเดียวเมืองหลักผมเห็นด้วยครับแต่อย่าลืมเมืองรองด้วยครับท่านประธานครับกล่าวขอบคุณมากครับครับ